เจอด้านหน้านะคะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทราบดีระบบการคัดแยกของท่านยังไม่ดีแล้วถามว่าท่านเศษผักเศษผลไม้ทุกวันแล้วถามว่าไอ้เศษผักเศษผลไม้เศษหญ้าเศษอะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งมันสามารถที่จะไปทำเป็นปุ๋ยได้เนี่ยมันจะมาอยู่ในถังขยะของท่านสามารถที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณถังหรือถุงเดินจะต้องมีองค์กรกลาง